สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงความแตกต่างกันระหว่าง The w h i t e Walker ในเอ่อทีวีซีรีส์กับทางหนังสือดีมันแตกต่างกันอย่างไรครับซึ่งาจะบอกว่ามันแตกต่างมันก็ค่อนข้างแตกต่างพอสมควรนะถ้าวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะว่ามันนั้นแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองครับผม w h i t e Walker หรือพวกอะมนุษย์นะครับมันก็จะปรากฏตัวครั้งแรกเลยนะในหนังสือเกมออฟตนบทนําเลยนะก็คือว่ามันเป็น สิ่งที่เขียนมาบอกตั้งแต่ตอนที่1เลยก็คือตั้งแต่บทนําเลยก่อนตอนที่1อีกนะจัดว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งในหนังสือนะครับจะเรียกพวกนี้ว่าเดอ a อาร์เตอร์แต่ว่าในซีรีส์จะเรียกว่ายวอล์เกอร์นะซึ่งเดอ a อาร์เตอร์เนี่ยมันก็จะแปลในภาษาไทยว่าพวกอะมนุษย์ผมก็จะเรียกอะมนุษย์แล้วกันนะซึ่งพวกอะมนุษย์หรือวายวอล์เกอร์พวกนี้นะครับผมก็จะมาเล่าจุดกําเนิดก่อนนะ โดยที่ในทีวี TV ซีรีส์นะครับพวกอามนุษย์พวกนี้นี่จะถูกสร้างขึ้นโดยไนท์คิงนะครับซึ่งไนท์คิงนี้ครับก็ถูกสร้างโดยเด็กแห่งพงไพรนะวงเล็บอันนี้เป็นเฉพาะในทีวี TV ซีรีส์เท่านั้นนะครับในหนังสือผมจะมาเล่าในภายหลังนะเอาเป็นว่าไนท์คิงในซีรีส์นะครับถูกสร้างโดยเด็กแห่งพงไพรนะซึ่งช่วง,ซ,งซึ่งตอนนั้นนะครับเด็กนะครับก็กาลังต่อสู้และกําลังจะแพ้สงครามให้แก่พวกปฐมาบุรุษนะซึ่งเด็กแห่งพงไพรนะครับก็ได้จับตัว าชายคนหนึ่งนะครับมามัดติดกับต้นเชอร์วูดนะแล้วทําการนําหินที่รูปร่างเหมือนกริดอะไรบางอย่างนะครับใส่เข้าไปในร่างกายของชายคนนั้นซึ่งสถานที่นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันที่ไหนแต่เอาเป็นว่าเด็กแห่งพวงไพได้ใช้กริดแก้วนะครับที่คาดกันว่าน่าจะเป็นแร่ออฟซิเดียนนะใส่เข้าไปในร่างกายของชายคนนี้และทําให้ชายคนนี้นะครับ กลายเป็นอาวุธชีวภาพที่มีชั่วไนคิงนั่นเองซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตรหรือซากศพให้กลายเป็นสมุนของเขาได้ซึ่งจุดอ่อนของเขานะครับก็คือเหล็กวาเลเรียนนั่นเองซึ่งในทีวีซีรีส์นะครับเราก็จะเห็นว่าเด็กวาลเลเรียนเนี่ยสามารถฆ่าพวกอะ,อะมนุษย์ผู้น,นี้ได้นะแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับในซีซั่น8เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดสามารถฆ่าไนคิงได้ หรือทำลายต้นเชอร์วูดนะครับที่เขานั้นถูกสร้างขึ้นมาได้นะครับไอ้พวกไอ้ผีดิบหรือไวท์วอลเกอร์ตัวอื่นนี่มันก็จะสูญสลายไปเลยนั่นเองครับผมและในบทนะครับทีวีซีรีส์นี่เราจะเห็นว่า Night King นทะ์คิงนพูดไม่ได้นะเพราะว่า,าเขานั้นได้ตายไปแล้วเขาจะมาพูดได้ไนดะ้ไงนะซึ่งในหนังสือนะครับพวกอามนุษย์พวกนี้นี่มันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างแท้จริงแล้วนั้นไอ้พวกอามนุษย์นี่อาจจะเป็น เผ่าพันหนึ่งนะครับของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วแต่ในหนังสือดียังไม่ได้ฉเฉลยนะแล้วในหนังสือ The World of i and Fire นะครับที่เป็นสารานุกรมนี่ซึ่งก็ได้มีเขียนไว้ว่าบอกว่าไอ้พวกไอ้อะมนุษย์นี่มันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับทางมนุษยชาติมาอย่างยาวนานตั้งแต่การสร้างกำแพงนะครับที่มาจากน้ำแข็งแล้ว ไอ้พวกอาหมนุษย์นี่ครับในหนังสือ,อนี่มันสามารถใช้น้ําแข็งอะไรพวกนี้ได้นะใช้พลังน้ําแข็งอะไรพวกนี้ได้นะแล้วกําแพงนะครับก็เป็นกําแพงน้ําแข็งและมันไม่ใช่น้าแข็งธรรมดานะมันเป็นน้าแข็งที่ลงอาคมเวทมนต์เอาไว้ด้วยซึ่งเขาก็เดาว,ว่าไอ้ไพวกอามนุษย์พวกนี้นี่มันจะต้องมีส่วนร่วมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในการสร้างกําแพงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเขียนไว้อีกว่าไอ้พวกอามนุษย์พวกนี้นี่มันสามารถมีสัมพันธ์กับ ผู้หญิงได้ด้วยนะกับมนุษย์ผู้หญิงนี่แหละมนุษย์ธรรมดาเนี่ยหรือไม่ก็เป็นคนที่เป็นครึ่งอสูรก็สามารถทําได้นั่นเองครับผมซึ่งการที่สามารถมีสัมพันธ์กันแบบนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดนะครับว่าไอ้พวกไอ้พวกไวโวเกอร์มนุษย์ธรรมดาหรือแม้กระทั่งมนุษย์ครึ่งอสูรนี่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ๆเคียงกันนั่นเองครับผมและในซีรีส์นะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครอที่จริงในหนังสือก็มีตัวละครนี้แนละ้วก็คือตัวละครแคสเตอร์นั่นเองครับ ซึ่งตัวละครแคสเตอร์นะครับเขาก็จะนําลูกใช่ไหมไปมอบให้กับพวกอามนุษย์ซึ่งในหนังสือก็มีนะครับก็คือแคสเตอร์นี่จะเอาลูกนะครับไปมอบให้กับพวกอามนุษย์นั่นเองซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อตกลงโบราณนะครับที่ที่ปฏิบัติต่อพวกอามนุษย์นี่เหมือนกับเทพและไอ้ทรงมนุษย์นี่เป็นเครื่องบูชาถูกไหมแล้วเราก็จะมีเกตเสริมนะครับก็คือว่าหลอดผู้บัญชาการคนที่13นะครับของไนวอสนี่ ซึ่งเขามีฉายาว่าไนคิงนะเออเขามีฉายาว่าไนคิงนะหลอดผู้บัญชาการคนที่13นะครับรุ่นจอร์สโนโนด่เท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบแปดหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งหลอดผู้บัญชาการคนที่13นะครับหรือไนคิงนี่เขาได้รับสตรีนางหนึ่งนะครับเป็นเมียนะครับได้แต่งตั้งนางนะั้นเป็นราชนินีซึ่งราชินีคนนี้นะครับก็เป็นคนที่มีผิวพรรณขาวครับซึ่งนางนั้นก็เป็นเอ่ออะมนุษย์นั่นเองครับผมนางนะครับได้มอบจิตวิญญาณของนางนะั้นให้กับเขาและเขาน,ญญา,ขงขา,นาง ซึ่งพวกเขาครับก็ได้ปกครองไนวอชเป็นเวลากว่า13ปีนะก่อนที่จะถูกบันพบหลุดของตระกูลสตาร์นะครับร่วมกับกษัตริย์เหนือกำแพงนะทำการโค่นล้มพวกเขานั่นเองซึ่งข้อห้ามของตระกูลสตาร์นะครับก็คือไม่สามารถฆ่าเืยญาติอของตัวเองได้นะพวกเขาเลยไม่ฆ่าทั้งคู่นั่นเองแต่จับทั้งสองคนนั้นนะครับไปฝังไว้ทางตอนเหนือของกำแพงนะและพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้ถูกจองจําอยู่ในห้องใต้ดินไปตลอดกาลในจากหนังสือ The World of Ice and Fire นะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่า The Children of Forest หรือเด็ก แห่งพงไพรนี่ครับหรือในหนังสือนะครับเราก็จะเรียกกันในชื่อ The Singer of Earth หรือผู้ขับขานแห่งโลกนั่นเองครับผมซึ่งพวกเขานะครับก็เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์โบราณบนดาวดวงนี้นั่นเองซึ่งเมันก็จะมีอีกหลายเผ่าพันธุ์ด้วยครับทั้งนางเงือกงูทะเลซึ่งผู้ขับขานแห่งโลกนะครับว่ากันว่ามีมาก่อนชาววาล,ลิเลียนโบราณกว่าหลายพันปีด้วยกันครับและด้วยความที่ว่าเอ,อ อมนุษย์ในหนังสือนี่ครับมันเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่สามารถควบคุมน้ําแข็งได้นะเพราะฉะนั้นเราก็พวกเขาครับก็มีสัตว์วิเศษของตัวเองดนะ้วยนั่นก็คือมังกรน้ําแข็งนั่นเองครับผมและในหนังสือน,นะครับพวกอามนุษย์เหล่านี้มันก็ไม่เชิงว่าเป็นศัตรูที่จําเป็นที่จะต้องกําจัดโดยเร่งด่วนนั่นเองครับผมไม่เหมือนกับในซีรีส์นะที่แบบโอ้ต้องกำจัดไอ้พวกนี้อย่างเร่งด่วนเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็มันจะคุกคามอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ